พ่อคะที่นี่เหรอคะชุมชนคอยรุตตักวาที่พ่อบอกว่าอยากพาหนูมาดูค่ะถูกแล้วลูกที่นี่เขาล่มลื่นเลยนะคะพ่อไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะว่าในกรุงเทพเนี่ยยังมีที่ล่มลื่นขนาดนี้อยู่ด้วยอะค่ะใช่สุรพลเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันที่นี่เขานำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กันทั้งหมู่บ้านเลยนะจนกลายเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ชาวบ้านเขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายพออยู่พอกินแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนกรุงเทพเนี่ยก็สามารถนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้เหมือนกันนะคะพ่อหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกที่แหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาอะไรมีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตแบบไหนก็สามารถนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ทั้งนั้นแหละสวัสดีครับด้วยความยินดีครับเราไปเยี่ยมชมหมู่บ้านกันดีไหมชุมชนริมสองฝั่งคลองแสนแสบรวมทั้งที่นี่ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เรารวมอยู่กันอย่างมีความสุขโดยใช้หลักธรรมของศาสนาก็คือคริสต์อิสลามพุทธเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตในชีวิตจริงของเราครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนของเราเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เราจะเห็นได้จากว่าเรารักษาสภาพแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนของเรานั้นให้สงบร่มเย็นบางบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้สำหรับในครอบครัวเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่มีขึ้นในครอบครัวเราคอยดูและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัญหายาเสพติดปัญหาลักขโมยปัญหาทะเลาะวิวาทจริงไม่มีเราอยู่กันอย่างมีความสุขครับวันนี้ผมคงลาก่อนแล้วครับขอบพระคุณมากครับวันหน้าโชคดีครับองค์การหน้าเช่นใหม่นะครับครับยินดีครับขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้กับคนทุกศาสนาใช่ไหมคะพ่อใช่สิลูกเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างประมาณตนเน้นการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรจะมีประเพณีวัฒนธรรมแบบไหนเนี่ยถ้าเขามีชีวิตอย่างพอเพียงแล้วเขาก็สามารถมีความสุขในชีวิตได้เหมือนกันแหละเย็นมากแล้วลูกรีบกลับบ้านเถอะเดี๋ยวแม่จะรอแย่แล้วไป